สวัสดีครับผมชันชัยกายสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะดิฉันอริสรากำธรเจริญค่ะขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่รายการพิเศษค่ะการถ่ายทอดสดนะคะรายการรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะเราถ่ายทอดสดจากราชมังคลากีฬาสถานค่ะครับซึ่งงานในวันนี้นะครับจะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และ Modern Night TV นะครับเรียกได้ว่าเป็นงานแห่งความสุขที่จัดขึ้นเพื่อความสุขมวลรวมของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเองครับค่ะเราจัดงานใหญ่นี้พร้อมกันทั้ง77จังหวัดนะคะให้ประชาชนได้มีโอกาสมารับทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านทางโครงการที่รัฐบาลตั้งใจดำเนินการในขวบปีแรกของการทำงานค่ะรวมทั้งยังเป็นโอกาสของรัฐบาลด้วยนะคะที่ได้ชี้แจงได้มาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนค่ะและที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับที่เป็นโครงการต่างๆของรัฐบาลซึ่งได้ดำเนินไปนะครับพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจนั้นสามารถสอบถามเรื่องของข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆและใช้สิทธิ์ในโครงการนั้นได้อย่างทันทีครับค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะเรามีการแสดงค่ะเป็นศิลปะสื่อผสมที่จะสื่อถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินงานเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยค่ะเราขอเสียงตบมือต้อนรับนักแสดงด้วยค่ะThank you.
ค่ะท่านผู้ชมคะที่จบไปแล้วนะคะเป็นการแสดงชุดคนไทยสุขตลอดไปนะคะในการจัดงานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งวันนี้มีการจัดงานขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยวันนี้จะมีการเชื่อมโยงสัญญาณนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะไปชมวีดิทัศน์เรื่องทุนเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะพบประชาชนความสุขตลอดไปเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยถ้าเรามีเครื่องสีข้าวของตนเองพวกเราก็จะได้ข้าวจากนาของเราเอาไว้กินมันก็เป็นความภูมิใจของชุมชนของเราที่สามารถเอาไว้สอนลูกหลานได้ว่านี่แหละข้าวที่มาจากนาเราแท้ๆเลยนะถ้าเราดำเนินชีวิตยึดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวสังคมไทยเราก็เดินหน้าพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนผมยังเขียนโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนี้เพื่อไปขอกู้ยืมเงินจากกองทุนตั้งตัวได้เพื่อกิจการของผมจะขยายต่อไปได้ผมดีใจครับที่กิจการของผมจะมีแหล่งเงินทุนเพื่อให้กิจการเติบโตต่อไปมีนายกเป็นผู้หญิงก็เลยเข้าใจหัวอกของผู้หญิงด้วยกันกองทุนสตรีเขาเห็นความสำคัญของเราทำให้เรามีรายได้เพิ่มครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นค่ะก็ตั้งใจว่าลงทุนทำอาชีพเสริมนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้ส่งให้ลูกๆเรียนให้สูงๆโตขึ้นเขาจะได้ไม่ต้องลำบากค่ะโครงการบ้านหลังแรกครับทำให้ฝันของผมเป็นจริงเพราะฟรีดอกเบี้ยตั้ง3ปีเงินเดือน2คนรวมกันก็น่าจะพอผ่อนได้ไม่ลำบากหลังนี้ก็ใหญ่พอกะว่าจะไปรับคุณย่ามาอยู่ด้วยเลยจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเวลาคิดถึงหลานครอบครัวของเรามีความสุขขึ้นมากครับเพราะโครงการบ้านหลังแรกพอเห็นโฆษณาว่าจะมีโครงการช่วยเหลือคนทำงานที่มีรายได้น้อยให้มีโอกาสมีรถคันแรกได้ง่ายขึ้นได้ลดภาษีร่วมแสนบาทจากที่เมื่อก่อนต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์เดือนละ 3,000 เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็ได้รถเก๋งอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไปไหนมาไหนทำงานได้สะดวกมากขึ้นครับพนักงานเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วเป็นบัตรที่เอาไว้ซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธุ์ยาฆ่าแมลงได้ไม่ต้องทำเรื่องกู้เงินที่สำคัญครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยโดยส่งแต่เงินต้นในธกส.ก็เลยพอมีเงินหมุนเวียนลืมตาอ้าปากได้เอาไว้รักษาพ่อครับต่อไปนี้ไม่ว่าน้ำท่วมหรือฝนแรงก็สบายใจได้เพราะรัฐเขามีนโยบายประกันภัยพืชผลจ่ายเบี้ยไม่เท่าไหร่คุ้มครองมากกว่าหลายเท่าผลผลิตเสียหายกี่ไร่ก็จ่ายหมดติดต่อไม่ยากทำเรื่องไม่นานไม่ต้องใช้เอกสารมากมายแค่ติดต่อธกส.ใกล้บ้านปิดความเสี่ยงล้มละลายจากภัยธรรมชาติทำไร่แบบไม่กังวลดีจริงๆผมสามารถเข้ารักษาฉุกเฉินได้ทันทีได้รับการรักษาเป็นอย่างดีตามสิทธิ์ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องรอเลยพอการป่วยทุเลาเขาก็ส่งผมไปที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลต่อซึ่งก็ได้มาอยู่ใกล้บ้านดีกว่าไปทำประกันแพงๆซะอีกเกษตรกรอย่างผมไม่ต้องกลัวราคาผลไม้ที่ตกต่ำอีกต่อไปเพราะรัฐบาลมีโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรทำให้ผมลืมตาอ้าปากมีรายได้ที่มั่นคงโดยไม่ต้องกลัวกับภัยธรรมชาติกล้าที่จะตัดสินใจเพราะปลูกขอบคุณทางรัฐบาลที่เข้าใจเกษตรกรอย่างผมที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นขอบคุณที่ทำให้พวกผมยิ้มได้อีกครั้งครับจากผลการดำเนินโครงการต่างๆตามนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยิ่งยวดเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงใจที่จะเติมเต็มชีวิตของคนไทยทุกคนให้ได้รับกำไรแห่งความสุขและมีต้นทุนแห่งชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะคะ
กับเสียงสะท้อนของประชาชนค่ะที่บอกความรู้สึกจากใจที่มีต่อโครงการมีต่อนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆนั้นไปตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มจริงๆค่ะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรกนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับและที่สำคัญมีเงินทุนในการประกอบอาชีพด้วยทุกสิ่งนั้นล้วนแต่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในวิทยาเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกๆท่านในวันนี้ทุกๆคนที่ปรากฏในวิทยานั้นมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสกับความสุขที่ได้รับณวันนี้จากการทำงานของรัฐบาลนะครับและเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกิติรัตน์ ณรนองขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อพนักท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารของกระทรวงส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับตามดำริของพระท่านนายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนอย่างหลากหลายกลุ่มโดยได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันรับผิดชอบนั้นจึงได้จัดงานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตขึ้นงานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตนี้กำหนดให้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันระหว่างวันที่25ถึงวันที่26สิงหาคม2555พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยรูปแบบของการดำเนินงานเป็นการจัดนิทรรศการโดยมีองค์ประกอบ3ส่วนได้แก่ส่วนที่1นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์และนิทรรศการรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อชีวิตซึ่งจะรวมสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับจากกองทุนต่างๆได้แก่กองทุนหมู่บ้านกองทุน SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนตั้งตัวได้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนประกันสังคมกองทุนด้านแรงงานส่วนที่2ได้แก่การแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆอาทิโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลสถาบันการเงินของรัฐโครงการฟรี Wi-Fi ของกระทรวง ICT โครงการธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ร้านสินค้าการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรการตรวจร่างกายฟรีของกองทุนประกันสังคมการแสดงรถยนต์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรถคันแรกเป็นต้นส่วนที่3เป็นเวทีกิจกรรมซึ่งจะมีการแสดงและการให้ความรู้ด้านกองทุนและอื่นๆอีกมากมายโดยในพื้นที่ต่างจังหวัดองค์กรปกครองต่างๆได้ร่วมกันจัดงานและการจัดงานประกอบด้วยนิทรรศการรัฐบาลพบประชาชนและการแสดงรถยนต์ของผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วยกระทรวงการคลังได้รับความกรุณาและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านรัฐมนตรีทุกกระทรวงและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนในการสนับสนุนการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญพนักท่านนายกท่านมนตรีได้กรุณาเปิดงานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและร่วมชมนิทรรศการต่างๆในงานนี้ต่อไปด้วยขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรี
ผู้บริหารกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตในวันนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งแต่ที่รัฐบาลนี้จะเข้ามานะคะซึ่งเราเองเราก็ได้ทราบปัญหาจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหาต่างๆที่รอการแก้ไขแล้วก็การคาดหวังของประชาชนนั้นก็คือในเรื่องของปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนและรวมถึงปัญหาของการกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่อยากจะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นดังนั้นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในปีแรกที่เราได้มาในการที่จะนำโครงการต่างๆไปยังประชาชนทั่วประเทศนั้นก็เป็นนโยบายล้วนแล้วแต่เน้นย้ำในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีการทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะรายได้ในครอบครัวแต่ละครอบครัวเพราะหากถ้าพี่น้องประชาชนมีรายได้ในครอบครัวดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตแล้วก็แข็งแรงอย่างยั่งยืนแล้วก็พร้อมที่จะรองรับการแข่งขันที่จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนหรือแม้กระทั่งความผันผวนทางเศรษฐกิจต่างๆถ้าเราร่วมกันในการสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแล้วก็รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันและสุดท้ายก็จะกลับมาอย่างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทุกอย่างนั้นอยากเห็นอย่างเดียวค่ะว่าความสุขของประชาชนก็คือความสุขของรัฐบาลรอยยิ้มของประชาชนก็คือรอยยิ้มของรัฐบาลนั่นเองค่ะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าดังนั้นด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ได้กำหนดแนวทางในการที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยยึดหลักของการสร้างรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาสนะคะก็ทูลขอกราบเรียนว่าในมาตรการต่างๆที่เราเร่งในการสร้างรายได้โดยตรงให้กับภาคประชาชนก็เช่นนโยบายค่าแรง300บาทนะคะแล้วก็เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุหรือการยกระดับราคาสินค้าเกษตรสำหรับนโยบายเรื่องของการลดรายจ่ายของรัฐบาลนั้นก็มีหลายมาตรการเช่นกันค่ะอย่างเช่นมาตรการภาษีสำหรับบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรกนะคะแล้วก็รวมถึงการพักหนี้พักชำระหนี้3ปีนะคะแล้วก็การลดภาษีนิติบุคคลที่ได้เกิดขึ้นแล้วในปีนี้นะคะแล้วก็รวมถึงนโยบายในการขยายโอกาสอย่างเช่นสิ่งที่เราพบนะคะก็คือปัญหาในระดับครัวเรือนเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นสิ่งที่หลายครัวเรือนก็ประสบเพราะเนื่องจากว่าเกณฑ์ในการขอกู้จากธนาคารพาณิชย์นั้นต้องอาศัยหลักทรัพย์หรือความเชื่อมั่นแล้วก็รวมถึงความสามารถในการชำระเงินซึ่งก็เป็นการยากที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวนั้นจะมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนั่นคือสิ่งที่เราเองคำนึงถึงตรงนี้รัฐบาลจึงเกิดนโยบายต่างๆโดยเฉพาะกองทุนเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการช่วยเหลือในรูปแบบของกองทุนที่เราได้มีการออกมาตรการไปแล้วอย่างเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่จะช่วยในการเสริมบทบาทสตรีให้สามารถที่จะยกระดับครอบครัวของตนเองในการเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนกองทุนตั้งตัวได้สำหรับบุตรหลานของท่านที่จบมาแล้วมีความรู้ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคตกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน SML ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ยังมีมาตรการในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ทุกท่านคงรู้จักในเรื่องของกองทุนสุขภาพภาครัฐซึ่งในปีนี้เรามีโครงการ30บาทนะคะรักษาทุกโรค
ยุคใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่เรียกว่าสมศักดิ์ศรีแล้วก็มีความครอบคลุมมากขึ้นนะคะท่านคงจะได้ทราบอย่างเช่นเรื่องของการที่ประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถเข้ารับการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องถามทวงถามสิทธิ์นะคะการใช้สิทธิ์เรื่องของ30บาทยุคใหม่นี้ก็ได้ขยายบริการไปยังบริการอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการรักษาไตวายเรื้อรังหรือการรับยาด้วยไวรัสเอชเป็นต้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการวันนี้นะคะเรื่องรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตในวันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการที่จะมอบนโยบายแล้วก็สิทธิประโยชน์ตรงไปถึงพี่น้องประชาชนทั้ง77จังหวัดเพื่อให้ทราบว่านโยบายต่างๆหรือสิทธิประโยชน์ของกองทุนหรือคุณภาพชีวิตที่พี่น้องประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองอย่างเต็มที่นั้นจะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างไรรวมถึงการรับฟังข้อแนะนำการสอบถามซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะทุกกระทรวงก็ได้มารวมกันในการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ในการชี้แจงเรื่องของสิทธิของพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการแล้วก็ตอบโจทย์กับประชาชนทุกท่านนะคะซึ่งโครงการนี้ฉันเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางกระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงการคลังนะคะเป็นอย่างมากที่เป็นเรียกว่าเป็นโต๊ะโผแม่งานในการจัดงานนี้แล้วก็ขอขอบคุณกระทรวงอื่นๆนะคะเพราะนอกจากเราจะนำนโยบายสิทธิประโยชน์กว่า11นโยบายนะคะยังมีส่วนอื่นๆที่เสริมเข้ามาอีกจากกระทางกระทรวง ICT เรื่อง Wi-Fi นะคะหรือว่าทางสาธารณสุขเองหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสินค้าธงฟ้าจากกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ยังมีภาคเอกชนแล้วก็ธนาคารภาครัฐนั้นการเข้ามาบูรการเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นเบื้องต้นแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลจะทำนั้นก็คือความเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งไหนต่างๆนั้นรัฐบาลก็จะมุ่งมั่นในการเดินหน้านะคะซึ่งวันนี้เองก็ถือว่าเราผ่านมาแล้ว1ปีนะคะก็เป็น1ปีของความที่จะเร่งรัดในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนแล้วก็ยืนยันในเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันในการบูรการค่ะก็ขออนุญาตใช้คำนี้สุดท้ายของความสุขของคนไทยก็คือความสุขของพวกเราร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะท่านนายกย้ำค่ะว่าความสุขและรอยยิ้มของประชาชนก็คือความสุขและรอยยิ้มของ